สิ่งต่อไปนี้คือรายงานจาก ABC Prime Time Life Investigative Report ปี2005โดยผลลัพธ์อยู่เหนือความคาดหมายคุณต้องการจะได้รับประโยชน์จากการย้อนเวลากลับไปด้วยยา 2-3 เม็ดหรือไม่ใครจะไม่ต้องการล่ะมันไม่ใช่เรื่องในนวนิยายทางวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่เป็นความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เท่าที่ผมได้ค้นพบคร่าวๆอาจจะเป็นไปได้ที่จะลดเวลาออกไปเป็นปีๆภายในร่างกายของผมแต่นักวิทยาศาสตร์บางท่านอาจกำลังสงสัยได้ว่ายาตัวใหม่ที่ผมใช้นั้นจะทำให้มีชีวิตยืนยาวได้มากขึ้นหรือไม่นี่อาจจะดูไม่เหมือนคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ภายในอาคารหลังนี้ผมกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นคล้ายๆกับหนูทดลองผมขอเข้าไปหน่อยได้ไหมครับเออเชิญเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับผมกำลังอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดที่เดนเวอร์เพื่อพบดร.โจแมคโคดนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่คุณค้นพบใช่หรือไม่ครับใช่ครับเราตื่นเต้นกับมันมากการวิจัยล่าสุดของเขาสามารถที่จะไขปริศนาอายุของคนเราและการทดลองเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีอาจจะสามารถยืดอายุของคนออกไปได้อีกเป็นปีๆและอาจป้องกันโรคเรื้อรังเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานและโรคหัวใจทั้งหมดนี้อยู่ในเม็ดยาสีเหลืองๆเม็ดเล็กๆสำหรับผมเริ่มต้นด้วยการตรวจเลือดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมบริจาคเลือดให้กับบริษัทนี้พวกเขาต้องการวัดระดับ T-bars ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับอายุของบุคคล T-bars สามารถบอกสถานะ oxidative stress ซึ่งบอกได้ถึงสภาพความเสียหายของร่างกายเรา oxidative stress ก็เหมือนกับสนิมของเครื่องยนต์แน่นอนไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่เป็นผลดีต่อร่างกายมนุษย์เพราะจะนำไปสู่โรคต่างๆนำไปสู่ความผิดปกติและที่สำคัญนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าความแก่ชรามันเป็นการเพิ่มอย่างช้าๆของ oxidative stress ซึ่งเป็นลักษณะหลักทางชีวเคมีของความแก่ชราปัญหาของความแก่ชราเริ่มต้นจากอาหารทุกอย่างที่เรารับประทานให้พลังงานกับเราขณะที่ร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญอาหารนั้นร่างกายก็จะเริ่มปล่อยสารพิษออกมาซึ่งเรียกว่าสารอนุมูลอิสระทำปฏิกิริยากับเซลล์ของเราวิ่งชนเซลล์ของเราเป็นพันล้านครั้งต่อวินาทีทำให้เซลล์ของเราเนี่ยได้รับความเสียหายและเกิดออกซิเดทีฟสเตรสซึ่งทุกคนมีอยู่ในร่างกายร่างกายของเราต้องต่อสู้กับสารนี้ด้วยระบบการป้องกันโดยผลิตเอนไซม์แอนตี้ออกซิเดนต์2ชนิดคือคาตาเลสและ SOD ซึ่งมีหน้าที่จับอนุมูลอิสระก่อนที่จะทำอันตรายต่อร่างกายของเราผมต้องทานสิ่งนี้ใช่ไหมครับคุณหมอเอาล่ะครับมันได้เริ่มขึ้นแล้วโดยการกลืนอาหารเสริมนี้เข้าไปผมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่มันเรียกว่า